มารีวิวห้องฉายภาพยนตร์ 4D นะครับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีครับเวลาเราฉายเราทำยังไงนะครับตัวนี้เปิดในคอมใช่ครับก็เป็นคอมอ๋อโปรแกรมเหรอครับไหนๆนะครับเครื่องฉายตัวไหนนะตัวไหนที่ตัวที่ควบคุมพวกเก้าอี้พวกอ๋อครับคือชุดนี้แหละครับใช่ครับเวลาอย่างเช่นเวลาหนังมันตื่นเต้นแล้วก็เก้าอี้โยก คือมันเป็นโปรแกรมออโต้ไว้เลยเหรอครับอ๋อคือแต่ว่าตัวนี้ควบคุมมันออโต้เลยเวลาฉากลมออกพัดลมออกก็คือตัวนี้ควบคุมหมดเลยอ๋อแล้วไอ้เจ้าตัวนี้ก็คือมีไฟล์หนังอยู่ในนี้ใช่ไหมครับใช่ครับมีไฟล์หนังเป็นโปรแกรมสำหรับฉายภาพยนตร์3มิติโดยเฉพาะเลยมันจะต้องลิงก์กันตัวเนื้อเรื่องของภาพยนตร์กับตัวเอฟเฟกต์กับเอฟเฟกต์ที่ว่าลมเก้าอี้เต้นหน้าถอยหลังอะไรอย่างงี้นะครับอ๋อเหรอครับถ้าสมมติว่าเราเอาหนังเรื่องอื่นมาเปิดแล้วต้องไปควบคุมแบบแมนนวลก็คือตัวนี้แหละครับอ๋อตัวนี้ถ้าไม่ใช่3มิติต้องตัวนี้ผมเห็นรีโมทอยู่เดี๋ยวขออนุญาตดูรีโมทอันนี้เป็นรีโมทอะไรครับตัวนี้จอโปรเจคเตอร์ใช่มั้ยอ๋อควบคุมจอโปรเจคเตอร์อ๋อรีโมทตรงนั้นนะครับแต่โปรแกรมฉายก็คือแบบนี้เลยเขาเรียกว่าเหมือนโรงภาพยนตร์เลยไหมใช่ครับโรงภาพยนตร์ทั่วๆไปเขาฉายก็ใช้เครื่องแบบนี้แหละใช่ไหมครับก็ทุกวันนี้ก็น่าจะเป็นแบบนี้กันหมดโอ้ครับในอดีตมันก็เป็นเครื่องแผ่นฟิล์มโอ้ครับนู่นผมเห็นเครื่องเล่นอะไรครับตรงนั้นอันนี้ก็เป็นพวกชุดเครื่องอยู่ในภายในอ๋อฉายในนี้นี่นะครับคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศนะครับนี่เป็นโรงภาพยนตร์ 4DX นะครับของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานะครับมีเป็นเก้าอี้แล้วก็ตรงนั้นเป็นจอแล้วก็ชุดเครื่องฉายก็จะอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับนั่นนะครับก็คือการรีวิวห้องฉายภาพยนตร์ 4DX ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีครับนะครับผมก็สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเองนะครับผมก็ขอเชิญชวนนะครับน้องๆนักศึกษานะครับประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้าชมได้เช่นเดียวกันนะครับผมเพียงแต่ว่าต้องติดต่อเข้ามาล่วงหน้าก่อนนะครับมาจองรอบคิวไว้ก่อนเพราะว่าในแต่ละวันเราก็จะมีน้องๆนักศึกษาที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับมาเข้าค่ายที่ศูนย์วิทย์ของเรานะครับแล้วก็ในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่จะถึงครับผมในช่วงเดือนสิงหาคมครับตั้งแต่วันที่16ถึง18สิงหาคมนะครับศูนย์วิทยาศาสตร์ก็จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันครับผมก็จะเปิดให้ฉายให้เข้าชมให้เข้าร่วมกิจกรรมฟรีตลอดทั้งงานครับผมแต่ว่าต้องชี้แจงแจ้งไปเรื่องของการเข้าชมโรงภาพยนตร์จำลองแล้วก็โรงภาพยนตร์ 4DX อันนี้ต้องติดต่อเข้ามาล่วงหน้าครับผมเพราะว่ารอบนึงเรารับได้แค่30ท่านเท่านั้นเองต่อรอบนึงนะครับครับครับโอเคครับขอบคุณครับนี่นะครับก็คือ 4DXเทียเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นแว่น3มิตินะครับอันนี้ก็เป็นเก้าอี้นั่งนะครับคุณผู้ชมครับของโรงภาพยนตร์ 4DX ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีนะครับคุณผู้ชมสำหรับโรงภาพยนตร์ 4DX นะครับมันจะประกอบไปด้วยจอนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นจอภาพแล้วก็อันนี้ก็เป็นลำโพงปกติทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นล่มนะครับอย่างเช่นเวลาที่ฉากน่ากลัวหวาดเสียวมันจะมีลมเย็นเจี๊ยบเหมือนกับว่าเย็นขั้วสันหลังนะครับตัวนี้ปล่อยลมเย็นออกมานะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมีลมปล่อยลมเย็นออกมาถ้าฉากตื่นเต้นแบบวิวๆปล่อยลมฟืบออกมานะครับผู้ชมก็จะโดนลมแล้วก็จะทำให้บรรยากาศน่ากลัวมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ในส่วนของเก้าอี้นะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของเก้าอี้ที่เขาเรียก 4D นะครับเพราะว่ามันเป็น4มิตินั่นเอง3มิติก็คือระบบภาพ4มิติก็คือพวกเก้าอี้พวกลมนะครับเวลาที่สมมุติว่าเราตกเขานะครับเก้าอี้มันก็จะโยกโยกเยกโยกเยกให้เราเหมือนเราตกเขาลงไปจริงๆหรือว่าเวลาที่เราสะดุดล้มนะครับในจอนะครับในเนื้อเรื่องสมมุติว่าเนื้อเรื่องคนนั้นสะดุดล้มนะครับเก้าอี้มันก็จะเอียงซ้ายเอียงขวาเหมือนคนกำลังล้มนะครับนั่นก็คือเป็นระบบ 4DX นะครับฉายด้วยโปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับโปรเจคเตอร์2เครื่องเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ายี่ห้ออะไรเดี๋ยวผมดูยี่ห้อของโปรเจคเตอร์นะครับ3มิติตัวนี้เป็น DLP โปรเจคเตอร์นะครับเป็น VVTech นะครับคุณผู้ชมครับเป็น VVTech 2ตัวเลยนะครับตัวใหญ่มากนะครับน่าจะยี่ห้อ VVTech นะครับ2ตัวตัวใหญ่มากๆนะครับผมว่าลูเมนนี่คงจะสูงทีเดียวแต่ผมก็ไม่ทราบแล้วก็ไม่กล้าคาดเดานะครับคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศของโรงภาพยนตร์ 4DX นะครับจะเห็นมีลมอยู่ข้างบนด้วยลมเป่านะครับเพราะว่ามันจะได้บรรยากาศเข้ากับ 4DX นะครับคุณผู้ชมเอาละครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้าชมภาพยนตร์ 4DX กันนะครับคุณผู้ชมครับนี่มาแล้วครับต้องสวมแว่นตาดูนะครับ
ากที่เมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชมที่เราได้ชมภาพยนตร์เขาเรียกว่า 4DX นะครับก็คือเป็นภาพยนตร์ระบบภาพ3มิตินั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับภาพเป็นระบบ3มิตินะครับคุณผู้ชมครับแต่ที่เขาบอกว่าเป็น4มิติหรือว่า 4DX นะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับ1เก้าอี้นะครับคุณผู้ชมครับเวลาที่เราชมฉากที่ตื่นเต้นเร้าใจนะครับคุณผู้ชมครับอย่างเช่นเวลาเราขี่เครื่องบินนะครับหรือว่าแข่งรถอย่างนี้นะครับแล้วเก้าอี้มันก็จะโยกซ้ายโยกขวาหรือแม้กระทั่งก้มหน้าเงยหน้าแบบนี้ให้เราเหมือนเสมือนว่าอยู่ในเหตุการณ์จริงของภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ นะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือเป็น 4DX นั่นเองเป็น 4D นั่นเองนะครับแต่ภาพจะเป็นระบบ3มิตินะครับที่ภาพลอยออกมาเนื่องจากว่าเราสวมแว่นตา3มิตินะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือลมนะครับคุณผู้ชมไปดูนะครับเห็นเป็นเขาเรียกว่าโบเป่าลมนั่นเองนะครับเวลาที่ฉากของภาพยนตร์ที่มันหวาดเสียวหรือว่าเหมือนเห็นผีอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับเหมือนว่าเห็นผีนะครับคุณผู้ชมครับเวลาที่เราเหมือนกับว่าเราเห็นผีนะครับคุณผู้ชมครับมันก็จะปล่อยลมออกมานะครับตามฉากของภาพยนตร์เพราะว่าเขามีการลิงก์ระบบเครื่องฉายระบบเครื่องฉายภาพยนตร์กับเนื้อเรื่องนะครับมันจะแมทกันมันจะบาลานซ์กันอย่างเช่นเวลาที่เราตื่นเต้นนะครับลมมันก็จะพัดฟูออกมานะครับเป็นลมเย็นด้วยนะครับเป็นลมแอร์เหมือนกับเราเสียวสันหลังอะไรประมาณนี้นะครับลมมันจะเย็นมากๆแล้วเก้าอี้ก็จะสั่นซ้ายขวาแบบนี้นะครับนั่นแหละครับคือที่มาของโรงภาพยนตร์ 4DX นะครับคุณผู้ชมครับแต่ภาพก็จะสวมแว่นตาดูเป็นระบบภาพ3มิติที่ลอยออกมาจากหน้าจอเหมือนที่ผมได้พาทุกท่านรับชมเมื่อสักครู่นี้นะครับสำหรับภาพยนตร์โรงภาพยนตร์ 4DX นะครับอยู่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีนะครับท่านใดอยากมาชมภาพยนตร์3มิตินะครับเป็น 4DX แบบนี้ก็มาติดต่อได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีจะต้องจองล่วงหน้านะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องจองเข้ามาล่วงหน้าเท่านั้นนะครับถึงจะมีรอบให้ชมนะครับจะมาเป็นหมู่คณะหรือมาเป็นครอบครัวก็ได้นะครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือโรงภาพยนตร์ 4DX ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีนะครับคุณผู้ชมเอาไปแล้วครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ